่คือหน้าตาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV e-gat ยี่ห้อ Engine สำหรับให้บริการสาธารณะที่ประสบความสำเร็จด้วยการนำร่องใช้ในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมกว่า100คันเพื่อให้สามารถใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการประกอบอาชีพประจำวันจากความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ NTEC สวทช.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัท Starliance ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยจะมีการติดตามเก็บข้อมูลด้านเทคนิคเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นเวลา1ปีเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ในปี2593โครงการนี้นะคะเราก็จะมีระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ย อย่างน้อยๆก็คือปีหนึ่งค่ะแล้วก็เราก็จะมีการเก็บข้อมูลกันนะคะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบนะคะในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งานของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไปนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะเป้าหมายแรกของเราเนี่ยของประเทศเราก็คือ30 30นะคะก็คือเราจะต้องส่งเสริมให้เกิดรถไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ย 30% ในปี2030ซึ่งก็คืออีกแค่8ปีข้างหน้านี้เองค่ะนายเฉลิมช่างทองมะดันนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยหนึ่งในผู้ใช้งานจริงบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี้ถือได้ว่าสามารถตอบโจทย์ในยุคที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงช่วยลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างผมวิ่งวินเนี่ยผมก็จะเติมน้ำมันเนี่ยวันนึงก็อยู่ที่ประมาณ100ถึง150บาทมันแล้วแต่บางวันผู้โดยสารมากผู้โดยสารน้อยแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยเนี่ยก็คือลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันนะฮะแล้วเราก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราได้ช่วยดูเรื่องชั้นบรรยากาศ1มลพิษทางเสียงไม่มี2ฝุ่นละอองมันก็จะมีปกติเล็กน้อยธรรมดาเนี่ยแล้วก็เรื่องของโลกร้อนนี่ที่ภาครัฐหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลดโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนมาใช้พลังงาน EV หรือพลังงานทดแทนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์แต่เรามองไม่เห็นนะครับด้วยความเป็นไปได้เลยเนี่ยเราก็อยากให้ทางบริษัทหรือทางกทม.หรือใครก็ตามที่กำลังที่จะเปลี่ยนให้คนหันมาใช้รถพลังงานทดแทนแบบนี้เนี่ยทำสถานีชาร์จให้มากขึ้นอย่างกรณีวินเนี่ยวินของเราที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมี 5,000 กว่าวินถ้า 5,000 กว่าวินเนี่ยหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์นี่แสนกว่าคันเนี่ยมันก็ควรที่จะมีสถานีชาร์จแบตให้กับเขานะครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะผมเชื่อว่าคนที่ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนนี่ก็จะหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศในเมืองนี่มันดีขึ้นด้วยอะไรทุกอย่างที่เรามองว่ารถ EV มันดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่า 1. ประหยัด 2. ช่วยดูแลรักษามลพิษได้นะครับวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสาธารณะเป็นอีกหนึ่งยานยนต์ไฟฟ้าที่จะช่วยลดมลพิษในอากาศและประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันที่ราคาน้ำมันยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าสนับสนุนและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายแล้วคาดว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในอีก30ปีข้างหน้า